เมื่อคืนนี้พายุเข้าค่ะตอนนี้ก็ลมเงียบแล้วแต่ก็ฝนตกน่าจะตกทั้งวันวันเนี้ยก็เลยวันนี้ไม่ได้ออกไปเดินในเมื่อไม่ได้ออกไปเดินแล้วจะมาทำอะไรดีเราอันนี้จะพูดเรื่องเครียดหรือจะพูดเรื่องตลกหรือจะพูดเรื่องเศร้า มีหลายรสชาติเอาล่ะมาเริ่มเรื่องดีกว่าวันนี้วิมลบ้านสวนจะมาเล่าชีวิตนะคะแต่ไม่ได้เจาะลึกไปถึงตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กคือเริ่มต้นจำได้ว่าประมาณ5 ขวบแต่จะมาเล่าประเด็นหัวข้อที่ว่าามาอยู่สวิตมาอยู่สวิตสแลนมาในนามแต่งงานนะคะพาลูกชายมาอยู่ด้วยแต่วันนี้จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตที่ตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าเป็นเด็กเราก็ไม่มีพ่อเนาะรู้จักแต่แม่วิมลอ่ะท่านเสียชีวิตเมื่อตอนวิมลอายุ11นะคะวิมลเป็นน้องคนสุดท้องเป็นลูกคนสุดท้องก็ครั้งแรกเลยที่ตัดสินใจอยู่กับผู้ชายไทยคนนี้คือยอมรับว่าเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่โดนแค่ตัวมนกระทบไปถึงลูกได้อย่างปุบปับค่ะแล้วก็ท้องแบบปรับเหมือนกันตอนที่เจอใหม่ๆมนทำงานนะคะพี่มนทำงานผู้ชายคนนี้ถ้าพูดตรงๆไปแล้วเขาคือเป็นผู้ชายที่ว่าหาแต่ที่เกาะคือเกาะชายกระโปรงผู้หญิงนะคะพอเริ่มท้องอยู่ด้วยกันไม่ถึงเดือนเริ่มท้องเขาก็เป็นคนที่หน้าตาใช้ได้แหละค่ะแต่ไปหลอกคนนั้นทีหลอกคนนี้ทีอยู่กับเราก็ทั้งที่ว่าเราเริ่มท้องเขาก็ตบตีนะคะตบตีตั้งแต่เดือนที่แรกนะคะเดือนแรกเลยแล้วก็ให้ผู้หญิงโทรมากวนมาว่าเราพออยู่ด้วยกันประมาณ3 เดือนคือว่าน่วมไปทั้งตัวนะคะคนข้างๆเพื่อนข้างร่วมห้องเขาก็สมเพศเวทนาเขาพยายามดึงแยกเนาะแต่เราแยกเขาไม่ได้สาเหตุก็ไม่รู้แล้วนะแล้วแต่คนเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะนี่ก็ไม่ได้บังคับใครเนาะคือว่าโดนผู้ชายคนนี้ใส่ของค่ะที่เขาใส่เราไม่ใช่ว่าใส่ด้วยความรักหรอกแต่เขาใส่เพราะว่าเราเขาสามารถที่จะมาเกาะเราอะว่างั้นเถอะแต่พอเราเริ่มหมดตัวเราท้องเราเริ่มทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเขาก็หาทางที่จะเลี่ยงทำทุกอย่างตบตีเราสารพัดด้วยความเอาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถึงไม่อยากพูดเพราะพูดแล้วมันสะอึกขึ้นมาก็เลยคิดว่าไม่พูดเวลากินดีกว่านะคะที่รู้ๆก็ไม่ใช่มีวิมลคนเดียวหรอกค่ะเนาะที่เจอปัญหาแบบนี้หลายผู้หญิงไทยก็นั่นแหละค่ะพอ
3 เดือนผ่านไปก็พยายามตัดสินใจนะคะไปอยู่ที่อื่นกับพี่คนหนึ่งเขาสงสารเขาก็พาไปอยู่ด้วยก็คล้ายๆแบบไปอยู่ในสลัมนะคะก็ไปได้งานทำงานเกี่ยวกับพัดลมเดินท้องโยๆไปก็พอไปทำออกจากผู้ชายคนนี้ไปอยู่ที่โน่นได้ประมาณสัก2 เดือนผู้ชายคนนี้ก็ตามไปกวนอีกแล้วค่ะวันแรกก็ดีไปมาก็นั่นแหละยักยอกขโมยเงินไม่ให้ก็ตบตีตอนนั้นท้องได้ประมาณรู้สึกว่าจะเข้า4 เดือนติตาคนนี้ก็ไปให้ผู้หญิงค่อนข้างมีอายุนะคะคล้ายๆแบบหมอตำแยป่าเนาะบ้านเราอะคนบ้านนอกจะรู้จักเขาก็ลากตัวมนไปนะคะทั้งที่ท้องก็ลากไปก็วันนั้นคือโดนจนน่วมอะโดนจนน่วมแล้วก็ลากไปอยู่ในห้องผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ให้กินข้าวจะให้เราอดข้าวเพื่อที่จะมาโกยท้องจะทำแท้งพออดข้าวถึงตอนเช้าประมาณ3 โมงเขาก็ให้ดื่มเหล้าขาวหลังจากนั้นเขาก็เริ่มโกยประมาณ2 ครั้ง2-3 ครั้งจนเขามั่นใจว่าเขาไม่พลาดเขาไม่เคยพลาดคือว่าทำแท้งใครก็ต้องแบบแท้งไม่เคยพลาดบ้างงั้นเถอะพอโกยเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นจากท้องที่4 เดือนเหมือนกัน8 เดือนคือว่ามันคล้ายๆแบบมันอืดทุกข์ทรมานมากค่ะใจก็สงสารลูกอยู่ในท้องเนาะบอกแล้วว่าไม่อยากพูดถ้ามันพูดแล้วมันอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวนี่จะไม่ค่อยเปิดเลยค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียเนาะถ้าคุยไปแล้วเราก็รู้สึกว่าจะโล่งแต่เราใครล่ะที่จะมาทำจะทำให้เราแบบว่าไว้ใจพูดไปแล้วเราสามารถที่ว่าไว้ใจเขาได้เอาละค่ะต่อกันเลย ก็นั่นแหละค่ะหัวใจสลายก็ได้แต่ภาวนาเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถ้าว่าลูกคนนี้เขาอยากเกิดมาเป็นลูกเราจริงๆขอให้เขารอดแต่รอดค่ะปฏิหารมีจริงๆคือหลังจากนั้นก็โดนซ้อมอีกจนพี่ชายของเขาแท้ๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามึงไม่สงสารมึงไม่รักแล้วมึงจะไปหลอกเขาทำไมมันก็บอกว่ามันทำเพื่อความสนุกก็โดนพี่ชายเขาว่าพี่ชายเขาก็มีจิตใจที่ดีเหมือนกันค่ะผลสุดท้ายแต่คนเนี้ยก็เอาเราไปไว้กับพ่อปู่มันก็คนเรามันไม่หมดเวรหมดกรรมเนาะไปไว้ที่นู่นเขาพ่อปู่แกก็มีเมียน้อยเนาะลูกเมียน้อยก็รุ้มอีกเพราะว่าเขาเกลียดลูกชายพ่อปู่ว่าไปที่ไรก็หาแต่เรื่องไปให้ชอบลักชอบขโมยเขาก็โจจงมาเกลียดเราอีกเราก็ถือว่าเราไม่ใช่ลูกหลานเขาแต่พ่อปู่น่ะดีค่ะก็พยายามจะช่วยทุกอย่าง
แต่แกก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะเนาะนั่นแหละค่ะพอช่วงที่ท้องประมาณได้ประมาณ8 เดือนอีตาคนนี้ก็เอาเราไปไว้ที่นู่นอยู่ด้วยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นกรุงเทพพอแกขึ้นกรุงเทพแกก็หายเงียบไปเลยเงินเราก็เริ่มจะหมดแล้วเงินที่ทำงานเองนะคะไม่ได้จากผู้ชายคนนี้แม้แต่สลึงเดียวหนำซ้ำเราต้องคอยเลี้ยงเขาอีกแล้วลูกทางเมียเก่าเขาก็มาถามขนมมั่งนู่นมั่งเด็กกันเนาะเราก็ไม่โทษเขาหรอกเด็กพอเขาหนีขึ้นกรุงเทพประมาณได้เกือบเดือนน่าจะได้เขาก็ฝากผู้ชายอีกคนมาบอกว่าบอกไอ้นี่ด้วยนะถ้าเกิดมันคลอดลูกแล้วให้มันออกไปพ้นหมู่บ้านส่วนลูกน่ะจะยกให้ใครจะไปทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ว่างั้นมันช่างโหดเหี้ยมอ่ะจิตใจมันไม่รู้ทำด้วยอะไรก็ขอย้อนกลับมาอีกนิดนะคะประมาณนั่นแหละ8 เดือนเข้า8 เดือนตอนที่ไปอยู่กับพ่อปู่ตัดสินใจมีรูปภาพของผู้ชายคนนี้คนหนึ่งทั้งที่เก็บมาตั้งแต่วันแรกที่เห็นกันในเมื่อเรารู้ว่าเราโดนของก็เคยเห็นเขาบอกว่าแม่มารถ้าเกิดแช่งอะไรไปเนี่ยจะได้ผลว่างั้นก็เลยเอาภาพนั่นแหละค่ะโรยเกลือฉีกพริกหักพริกไปแล้วก็จุดไฟเผาอารมณ์ช่วงนั้นนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนคนบ้าร้องไห้แบบฟูมไฟปุบปับก็หัวเราะออกมาแบบไม่รู้ตัวพอไม่นานนักก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกันโดนปลดปล่อยก็คิดว่าทำถูกแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ทำไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงหลังจากนั้นพอคลอดลูกเสร็จแล้ววันที่คลอดนะคะขอโทษทีย้อนอีกทีวันที่คลอดคืนที่เจ็บท้องอ่ะก็โดนน้าเนาะคือลูกสาวของปู่นะคะเรียกแทนลูกไปลูกสาวเมียน้อยของปู่อ่ะกับเมียเขาว่าเราน่ะแม่แรกไม่รู้จักอะไรเจ็บนิดหน่อยก็เริ่มตีพงตีพายคือว่าเราไปบอกเขาว่าเราเจ็บท้องก็ตั้งแต่ตี 2ไปเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถึงตี 2ไปจนถึงตี 4เราก็ไม่โวยอะไรหรอกก็แค่นั้นบอกแม่หนูปวดท้องนะหรืออาเนี่ยลืมปวดท้องก็ลงไปข้างล่างจนผลสุดท้ายเลือดมันไหลทะลักออกมาแล้วก็เขาก็ยังไม่วางใจว่าเราจะคลอดพอไม่นานเราก็บอกไม่ไหวแล้วมันปวดก็ได้ยายคนข้างๆบ้านแกนิสัยที่ดีแกก็มาเป็นหมอตำแยให้พอแกมาดูบอกว่าเด็กหัวมันจะออกแล้วก็เลยเราทนไม่ไหวมันต้องเบ่งออกมาเด็กมันจะออกเนาะแต่พอออกมาแล้วก็พูดกับมนยังไงเมียน้อยของพ่อปู่เขาบอกว่าอีเนี่ยกูท้าได้เลยมันไม่ใช่ลูกคนแรกหรอกที่ออกเนี่ยไม่น้อยกว่า2-3หรอกไม่งั้นมันจะไม่เงียบถึงขนาดนี้หรอกเออคนเราก็ได้ทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ดีแต่ถึงยังไงก็ขอบคุณพ่อปู่ที่ท่านยังมีเมตตาเนาะถึงว่าคนอื่นเขาจะเกลียดชังแต่ท่านก็มีเมตตาคือยามทุกข์ยามยากลำบากตกเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะก็เลี้ยงลูกตลอดมานะคะตั้งแต่ท้องจนถึง1 ปีเลี้ยงคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ลองนึกดูแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีพ่อแม่ยังไงก็สู้ๆนะคะไม่แน่อาจจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกค่ะมีเยอะแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะ
ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะฝากความเมตตาปราณีอยู่เป็นกำลังใจแรงใจให้พี่มนบ้านสวนนานนะคะขอบคุณค่ะ